สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเด้อจ้ะเด้ออันสะโอนอากาศอันงามค่ะอากาศดีโล้นเหลืองมานี่บ่ค่ะเราจะพามาอันดื่มกาแฟดำหรือว่ากินกาแฟดำเนาะค่ะเนาะมาเด้อจ้ะเด้อมาค่ะกาแฟก็จะแม่นหอมเนาะค่ะเนาะมาคำพูดหรือโบอันโบกินกาแฟก็มาฟังเอ้ยอันดื่มเฮอเบิ่งเนาะค่ะเนาะเบิ่งอันนั่งเบิ่งนำกันเนาะค่ะเนาะมากินมาดื่มนำกันมาอากาศดีดีเนาะจ้ะเนาะอันอากาศดีแต่ว่าเพื่อนบ้านเอ้ยพันเอ็ดอันเหือนเนาะค่ะเด้อพันเอ็ดอันโตเหือนใหม่ค่ะกันหลายอาทิตย์แล้วเด้ค่ะแต่ก็มีเสียงดังบ้างกันน่ะแล้วล่ะเอ้ยว่าหันมาบ่ว่ากันมาค่ะเอ้ยน่ะพาหูบกาแฟดำค่ะมีแหงขนาดเลยจ้ะมากินกาแฟดำกับเต๋อค่ะไปซื้อขนมมันพันลดราคามาค่ะขนมข้าวฟูละกุ๊กพันเอิญพันลดราคา2อันเหรียญนึงอันละ50เซ็นต นี่จ้าข้าวฟูละกุ๊กกับพี่กาแฟดำเด้อนี่มาอากาศดีก็ต้องใส่คุ้มเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าหนาวก็อยู่แต่น้ำเนื้อเหือนค่ะอันนี้ก็อากาศดีก็คนก็ออกมาข้างนอกเยอะนะคะย่างยินอันพาสัตว์เลี้ยงออกไปอันเดินยินเนาะค่ะเนาะปั่นจักรยานจิปะทะเนาะค่ะมาเอ้ยก็พาพ่อแม่พี่น้องมานั่งกินกาแฟดำอยู่น้ำสวนหลังเหือนเอ้ยกับอันขนมข้าวฟูละกุ๊กมาค่ะซับซับนั่งม้วนๆไปด้วยกันเนาะจ้ะเนาะแฟนเอ้ยพันเพิ่งออกไปจากบ้านเมื่อกี้นี่ค่ะไปอันไปเยี่ยมหมู่พันหมู่พันบ่สบายแต่ว่าพันเฮือเยี่ยมได้อันมื้อละคนค่ะก็เลยอันพัดกันไปเนาะค่ะเนาะThank you.
างเมืองเอออยู่นี่ก็พันกันน่ะเริ่มเปิดแล้วเด้ค่ะอันพวกร้านอาหารคาเฟ่ร้านอาหารก็เริ่มเปิดแต่ว่ายังบ่ได้เปิด 100% ค่ะก็เฮานั่งได้นั่งได้แต่ว่าบ่คนบ่เฮาเยอะเอ้ยว่าประมาณ50คนถ้าว่าถ้าเข้าไปนําร้านใหญ่ๆนี่ก็ตรงว่านั่งห่างกันอยู่เด้ค่ะอันเมตรครึ่งคือเก่าแล้วก็อันแต่ว่าถ้าไปอันจ่ายกับเขาพันกันยังเฮาซื้อแมปอยู่ค่ะพันยังเฮาซื้อหน้ากากอยู่พันยังบ่ได้ถึงว่าเฮาบ่เฮาซื้อสิต้องใส่ก็ยังบ่อันคือว่ายังบ่เฮาฟรีหมดเนาะค่ะเนาะก็บ่ติแล้วค่ะฉีดวัคซีนก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ก็พาหมู่ไปฉีดค่ะเอ้ยกันนะรอบที่2เพิ่นก็แล้วไปแล้วค่ะแต่เอ้ยตุ๊กตานี่ฉีดแล้วฉีดเรียบร้อยแล้วเอ้ยค่ะแต่ว่าแฟนเอ้ยนี่เหลืออยู่อาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าเพิ่นจะไปฉีดแล้วก็แล้วอันนี้ก็คุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะนั่งอยู่ข้างนอกพันม่วนเลยค่ะเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงเนาะค่ะเนาะอยู่แต่ดำเนินเหินพันเงียบๆแม่บอมเว้นแต่ว่าจะเปิดเพลงถ้าเปิดเพลงไปอัดแบบนี้ก็บ่ได้เนาะค่ะเนาะมาเอาเอ้ยกระหลงบ่ได้แม่นบ่โอ้ยเบาหลายเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็นั่งกินโต๊ะค่ะนี่ค่ําน่ะกินอันคุยนําไปหมดนี่มันน่ะเหิงโพดมันน่ะเหิงโพดพ่อแม่พี่น้องน่ะอันว่าโอ้เราบ่ได้เอ๊ะเรามีคุยแต่เราเว้าแต่เพราะว่าอันอันนี้ก็คลิปม่วนๆค่ะแบบสไตล์เอ้ยนะจ๊ะเด้อมาวันนี้ก็พอกันเทื่อหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีเด้อจ้า